หลังจากที่ชายปริศนาได้ปรากฏตัวออกมาจากกำแพงและขอบคุณที่ฮอปช่วยปล่อยให้เขามีอิสระอีกครั้งจากนั้นชายปริศนาก็บอกว่าถ้าหากฮอปยอมทำตามคำสั่งของเขาเขาสัญญาว,ว่าจะทำให้ฮอปได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องช่วยเขาดึงเอาพลังออกมาจากไขวิเศษเหล่านี้ให้ได้ก่อน ส่วนทางฟังของทีมกับอาร์สมาร์ทในขณะที่กำลังทดลองเครื่องเสียงเวทมนต์กันอยู่จู่จูมันก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาทั่วอาคารจนทำให้ดอกเตอร์เวนโด้ต้องเข้ามาสั่งให้ทั้งสองคนปิดมันพอทีมกับอาร์สมาร์ทปิดมันลงแล้วแต่ว่าเสียงก็ยังคงดังอยู่ และตอนนี้มันก็ได้ดังไปทั่วทั้งอาคารทําให้ทุกคนต่างพากันแสบหูกับเสียงที่ไม่ทราบสาเหตุนี้ในระหว่างนั้นอีเทลก็ได้วิ่งไปเจอกับพวกมิวเดดพอดีเธอจึงเล่าเหตุการณ์ที่มีคนออกมาจากกําแพงให้ทุกคนฟังว่าหลังจากที่ฮอปได้รวบรวมไขวิเศษครบ12ใบและทําพิธีบางอย่างตามที่เสียงในกําแพงบอกมันก็มีชายคนหนึ่งที่ดูน่ากลัวเดินออกมาจากกำแพงทำให้เธอตกใจแล้วรีบหนีออกมาซะก่อน ส่วนทางฟังของฮอปที่กําลังอยู่กับชายปริศนาคนนั้นชายปริศนาก็บอกว่าสมุดบันทึกที่ฮอปแอบขโมยมาจากห้องทดลองเมื่อ500ปีก่อนมันก็คือสมุดบันทึกของเขาเองสิ่งที่จริงแล้วเขาก็คือกายเพื่อนของศาสตราจารย์เช็คชาร์เมื่อตอนนั้นและขอบคุณฮอปมากที่ย้อนเวลาไปขโมยสมุดเล่มนี้มาเพราะถ้าหากไม่มีฮอปเขาก็คงจะถูกขังอยู่ในกำแพงตลอดการและคงไม่สามารถกลับออกมาข้างนอกได้อีก แล้วกายก็บอกกับฮอปว่าที่กำแพงของวิทยลาลัยเวสิเตอร์แห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังงานเวทมนต์ด้านลบที่ชื่อว่ามิสกอรเมจิกและมีประตูอยู่บ้านหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อหามันได้ซึ่งมันก็คือประตูแห่งอำนาจถ้าหากเราสามารถเปิดประตูสู่โลกนั้นได้เราก็จะกลายเป็นราชาผู้หยุดเหนือทุกสิ่งและจะไม่มีใครมาหยุดเราได้อีกต่อไป แต่ว่าก่อนอื่นเขาจำเป็นจะต้องมีใครวิเศษมากกว่านี้กายจึงทำการสะกดจิตของฮอปเพื่อให้ฮอปยอมทำตามคำสั่งแล้วให้ออกไปสร้างไขวิเศษมาเพิ่มอีกตัดภาพมาที่ทางฟังของซาตาจานสตาเฟเดอร์หลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากอ e ีเทลแล้วเขาจึงคิดที่จะกลับไปทำลายเครื่องสร้างไขวิเศษทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ฮอปสร้างไขวิเศษมากขึ้นกว่านี้ส่วนศาสตราจารย์เช็คชัรก็สอบถามอ e ีเทลต่อว่าผู้ชายที่ออกมาจากกำแพงมีลักษณะเป็นยังไง ซึ่งพออีเทีวได้อธิบายลักษณะของชายคนนั้นให้เช็คชารฟังทำให้เช็คชาร์จึงรู้ว่าชายคนนั้นก็คือกายเพื่อนของเขาตอนหนุ่มนั่นเองในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของฮอปที่กำลังจะสร้างใขวิเศษเพิ่ม ทันเดนั้นสตาร์เฟเดอร์ก็ได้เข้ามาถึงแล้วลายเวทมนต์ไปใส่เครื่องสร้างไข่เพื่อทำลายมันถิ้งซึ่งพอฮอปเห็นแบบนั้นเขาจึงพยายามต่อสู้กับสตาร์เฟเดอร์แล้วใช้พลังของไข่วิเศษดูดให้สตาร์เฟเดอร์เข้าไปขังไว้ในไข่ส่วนทางฟังของพวกมิวเดตที่พอพากันเข้าไปถึงยังห้องของฮอปพวกเธอก็เจอกับกายที่กำลังนั่งอยู่กลางวงเวทและมีไขวิเศษล้อมรอบ กายจึงลุกขึ้นมาหาด้วยความอาฆาตแขนที่ถูกขังเอาไว้ในกำแพงและได้เห็นเชคชัร์ที่มีชีวิตเป็นอมตะเดินผ่านไปผ่านมาตลอด500ปีเขาจึงคิดที่จะกำจัดเชคชาร์ปเพื่อแก้แขนที่เชคชัร์ม่ยอมหาวิธีช่วยเขาออกมาทั้งที่เขาอุตส่าห์เป็นคนมอบชีวิตอมตะให้ซึ่งในระหว่างนั้นพวกมิวเดตก็พยายามจะไล่คาถาตอบโต้ แต่เช็คชาร์ปก็บอกว่าพลังของพวกเธอไม่สามารถทําอะไรกายได้มีแต่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขามากกว่าเดิมเพราะตอนนี้กายกําลังดูดซับเอาพลังเวทมนต์ของทุกคนเข้าไปในตัวแล้วกายก็คิดจะใช้เวทมนต์ด้านลบทำใหศาสตราจารย์เช็กชาร์ปถูกขังอยู่ในกําแพงเหมือนกับเขาเช็ชาร์ปจึงรีบสั่งให้พวกไมวเด็ดหนีออกไปก่อนที่จะถูกกายเล่นงานด้วย จากนั้นพอมิวเดตกับแคสได้ออกไปเจอกับทุกคนที่รออยู่ข้างนอกใบหน้าของศาสตราจารย์เช็คชัพก็ปรากฏขึ้นมาจากกำแพงบอกว่าตอนนี้สตาเฟเดอร์ถูกฮอบขังเอาไว้ในไขวิเศษซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ฮอบกำลังถูกควบคุมจิตใจเช็คชัพ์จึงสั่งให้ทุกคนพากนันหนีออกไปจากวิทยาลัยแห่งนี้เพราะกายจะสามารถมองเห็นทุกคนผ่านกำแพงได้ ทำให้ทุกคนก็เลยพากันหายตัวไปยังร้านกาแฟเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราวและก็ทําให้คุณเอเลนได้รู้ความจริงว่าที่แท้แล้วทุกคนในวิทยาลัยเวียสิตเตอร์ก็คือพวกแม่มดพ่อหมดและเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะเคยคิดมาตลอดว่าเวทมนต์จะต้องมีอยู่จริง ต่อจากนั้นทุกคนจึงพากันวางแผนเพื่อจะหาวิธีกอบกู้วิทยาลัยกลับมาซึ่งดรเวนโดก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องจ้างดิวดอบใหมาดูแลระบบป้องกันของวิทยาลัยก็เพื่อป้องกันเมื่อยามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ดิวดอบกำลังออกไปประชุมกับซาตาจานทันเดอร์บลาสและที่ออฟฟิศของดิวดอบมันจะมีปุ่มเรียกฉุกเฉินอยู่ซึ่งถ้าหากกดปุ่มนั้นก็จะสามารถติดต่อไปหาดิวดอบให้กลับมาช่วยเหลือวิทยาลัยไ,ได้ ดอกเตอร์เวนเดลจึงต้องการคนทำหน้าที่แทรกซึมเพื่อแอบเข้าไปกดปุ่มฉุกเฉินนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครเป็นคนเข้าไปดี ทันใดนั้นทุกคนก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังเหลือฮอปที่ติดอยู่ในวิธีไัยอีกหนึ่งคนซึ่งศาสตราจารย์เช็คชับก็พูดเอาไว้ว่าตอนนี้ฮอบกำลังถูกครอบงำจิตใจและมนสะกดนั้นจะค่อยๆเสื่อมลงไปเองดังนั้นถ้าหากฮอบหลุดจากมนสะกดแล้วก็จะมีคนคอยช่วยจากด้านในให้สามารถบุกเข้าไปในวิธีไหลได้เมลเดดก็เลยจะเป็นคนอาสาเข้าไปเจราจากับฮอบให้เองเพื่อเกลียกลก่อมให้ฮอบยอมมาทำตามแผนของพวกเธอ ส่วนทางฟังของฮอปที่ตอนนี้กำลังหาทางซ่อมเครื่องสร้างไขวิเศษที่ถูกศาตราจารย์สตาเฟเดอร์ทำลายไปซึ่งฮอบก็บอกกับกายว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันถึงจะซ่อมมันให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ในระหว่างนั้นกายก็มองเห็นผ่านกำแพงว่าตอนนี้มิวเดตกำลังมารอคุยด้วยเขาจึงจะยอมปล่อยให้ฮอบออกไปเจอกับมิวเดตได้แต่ว่าห้ามคิดถักหลังเขาเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะทำลายไขที่มีสตาเฟเดอร์อยู่ข้างในทิ้งทันที ต่อจากนั้นพอฮอปได้ออกไปเจอกับมิวเดดแล้วทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันแล้วมิวเดดก็สารภาพออกมาว่าที่จริงเธอเคยแอบชอบฮอปตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันเพราะอย่างนั้นเธอถึงยอมช่วยให้เขาผ่านการทดสอบกับดวงตางเห็นทุกสิ่งแต่พอมารู้ที่หลังว่าฮอปแค่แต่งเรื่องขึ้นมาหลอกใช้เธอมันจริงทําให้เธอผิดหวังและเลิกสนใจในทั่วของฮอปฮอปจึงบอกว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อตอนนั้นทั้งหมดมันคือเรื่องจริง ในอดีตเขาเคยทำผิดพลาดบางอย่างเอาไว้ซึ่งถ้าหากเขาเข้าไปทดสอบกับดวงตาเห็นทุกสิ่งมันจะส่งเขากลับไปยังสถานที่ที่เขาจากมาและจะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าเรียนที่นี่แต่ว่าเรื่องนั้นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เขากำลังจะได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่จากกาย มิวเดตก็เลยบอกว่าตอนนี้ฮอปกำลังตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกายซึ่งกายแค่ต้องการจะหลอกใช้เท่านั้นเพราะพลังที่กายมีอยู่ในตอนนี้มันก็คือพลังของฮอปที่ถูกขโมยไปแล้วมิวเดตก็บอกให้ฮอปลองไล่คาถาอะไรก็ได้ใส่เธอดูซึ่งพอฮอปลองไล่คาถาตามที่มิวเดตบอกมันก็ไม่มีเวทมนต์อะไรออกมาเลยแม้แต่น้อย ทาให้ฮอปจึงรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เขาถูกกายดึงเอาพลังออกจากตัวไปจริงๆและเชื่อสิ่งที่มิวเดตพูดว่าตอนนี้เขากําลังถูกหลอกใช้พร้อมกับแอบเอากระดาษบางอย่างใส่ไว้ที่มือของมิวเดตซึ่งในระหว่างนั้นกายก็ได้มาแอบดูทั้งสองคนอยู่ห่างๆและได้ยินสิ่งที่ฮอปกับมิวเดตคุยกันทั้งหมดต่อจากนั้นพอมิวเดตได้กลับไปที่ร้านกาแฟาอีกครั้งเธอก็ทะเลาะก,กับเบนเรื่องที่ยอมเชื่อใจฮอปง่ายๆแบบนั้น เพราะเบนคิดว่าบางทีฮอปอาจจะแค่แสดงเพื่อทําให้มิวเดตหลงเชื่อสิ่งเขาไม่มีทางไว้ใจฮอปได้เด็ดขาดแต่มิเดตก็ไม่คิดว่าฮอปจะเป็นคนแบบนั้นเธอจะยังคงทํำตามแผนที่วางเอาไว้แล้วมิเดตก็เริ่มเล่าแผนการให้ทุกคนทราบ ซึ่งก่อนอื่นพวกเธอจะต้องปิดม่านป้องกันของวิทยาลัยออกจากนั้นฮอปจะแอบเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งบุกเข้าไปเบียงเบนความสนใจของกอีเทียวก็เลยเสนอว่าเธอจะอาสาเป็นคนเข้าไปเองเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เธอเคยร่วมมือกับฮอปทำผิดพลาดจากนั้นมิวเดตก็เล่าแผนต่อ ว่าพอมีคนเบียงเบนความสนใจของกายให้แล้วฮอปจะปล่อยให้คนอื่นๆที่เหลือพากันเข้าไปทางหน้าต่างแล้วตรงไปยังห้องของดิวดรอบเพื่อกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินและเมื่ออธิบายแผนเสร็จแล้วเมลเดตก็เอากระดาษโน้ตของฮอปมอบให้กับพิมพ์และอัสมาสเพราะเขาบอกว่าฝากมันมาให้กับทั้งสองคนต่อจากนั้นอีเทลก็เริ่มทำตามแผนโดยการเข้าไปที่วิทยาลัยเพื่อล่อให้กายออกมาหา พอกายปรากฏวตัวออกมาแล้วอีเทียวก็บอกว่าตอนนี้ฮอปกำลังหักหลังเขาอยู่เพราะฮอปแอบไปวางแผนกับมิวเดียดเพื่อหาทางจัดการกับเขาอีเทียวก็เลยเสนอว่าเธอจะให้ดูแผนที่ฮอปวางเอาไว้เพื่อแลกกับการที่ต้องทำให้เธอเป็นอมตะด้วยพอกายได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปหาอีเทียวทันทีพร้อมกับเอากระดาษที่มีแผนอยู่ในนั้นมาเปิดดูและในระหว่างนั้นอีเทียวก็คิดจะไล่เวทมนตร์ใส่เพื่อจัดการกักบกาย แต่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอมันเป็นเพียงแค่ตัวปลอมที่กายสร้างขึ้นมาเท่านั้นเพราะตอนนี้กายรู้แผนการของพวกเธอทั้งหมดแล้วเขาจึงทำการเสกให้อีเทียลกลายร่างเป็นกบไปทันทีต่อจากนั้นพอฮอปได้แอบพาพวกมิวเดตเข้ามาถึงข้างในพวกเธอก็เจอกับอีเทียลที่กำลังกลายเป็นกบอยู่ตรงทางเดิน มิวเดดจึงหยิบอ e ีเทียวขึ้นมาด้วยแล้วพากันไปที่ห้องของดิวดอบเพื่อจกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยให้ดังขึ้นในทันเดนั้นศาตราจารย์ทันเดอร์บลัสกับดิวดอบก็ได้หายตัวกลับมายังวิทยาลัยดเรเวนเดจึงรีบเข้าไปถามดิวดอบว่าประตูแห่งอำนาจที่กายตามหามันหมายถึงอะไรกันแนะ่พอดิวดอบได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งเข้าไปที่ห้องแล้วอมวอนกระดาษบางอย่างมาเพราะเกิดอาการตกใจคิดว่าประตูแห่งอำนาจมันถูกเปิดสำเร็จแล้ว แต่ว่าทันใดนั้นกายก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าทุกคนแล้วทำการหยุดเวลาทุกคนเอาไว้ไม่ให้ขยับตัวไปไหนได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือแผนการของฮอปกับกายที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อจะหลอกให้ดิวดอบนำอำม้อนกระดาษนี้ออกมาเพราะมันคือกุญแจที่จะสามารถใช้เปิดประตูแห่งอำนาจได้แล้วกายก็บอกให้ฮอปนำตัวพวกนักเรียนไปไว้ที่ห้องทำพิธีตอนเที่ยงคืนเพื่อเตรียมตัวสำหรับเปิดประตูแห่งอำนาจในคืนนี้ จากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกเบนก็ได้แอบเข้ามาในวิธีไลัยแล้วจับตัวฮอปจากด้านหลังเพื่อถามว่าตอนนี้เอาพวกมิวเด็ตไปไว้ที่ไหนแต่ฮอปก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนของเขา พร้อมกับให้เบนได้ดูกลองใบหนึ่งซึ่งมันก็คือกลองที่เก็บดวงตาเห็นทุกสิ่งเอาไว้มันเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดในวิทยาลัยและเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถใช้จัดการกับกายได้แต่ว่าแผนนี้มันจะไม่มีวันสําเร็จถ้าหากว่าเบนไม่ยอมร่วมมือกับเขาด้วยต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนแล้วฮอบก็นําทุกคนไปไว้ที่ห้องทําพิธีตามที่กายบอกและในระหว่างนั้นกายก็ทําการคลายคาถาให้อีเทลกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมอีกครั้ง พร้อมกับบอกว่าตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยให้สตาร์เฟเดอร์ออกมาจากไข่ให้แล้วแต่เช็คชับจะยังถูกขังอยู่ในกำแพงเหมือนเดิมเพื่อเป็นตัวประกรันให้ทุกคนยอมช่วยเขาเปิดประตูแห่งอำนาจเขาถึงจะยอมปล่อยให้เชคชับออกมาจากกำแพงแล้วกายก็มองขึ้นไปยังรูปปั้นแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งก่อนที่จะสามารถเปิดประตูแห่งอำนาจได้นั้นจำเป็นจะต้องเอาดวงตาเห็นทุกสิ่งไปใส่ไว้ที่หวัวของรูปปั้นก่อน กายจึงทําการท่องคาถาบางอย่างที่อยู่ในม้วนกระดาษของดิวดอบแล้วให้ทุกคนที่เหลือพากันท่องตามจนกระทั่งจูจูม่านพลังก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับมีชายสวมพ้าคลุมที่บอกว่าเขาคือผู้เฝ้าประตูเดินออกมาเพื่อจะนําเอากล่องที่ใส่ดวงตาเห็นทุกสิ่งมามอบให้ และในขณะที่กายกำลังจดจออยู่กับผู้เฝ้าประตูทีมกับอาสมาก็ได้พากันอ่านดูแผนการของฮอปที่อยู่ในกระดาษแล้วพวกเขาก็ทำการเปิดเครื่องเสียงเวทมนต์ให้ดังขึ้นจนทำให้กายรู้สึกโมโหที่ทั้งสองคนกำลังลบกวาการเปิดประตูแห่งอำนาจและคิดที่จะจัดการทีมกับอาสมาททันที แต่ว่าในระหว่างนั้นฮอบก็แอบไล่คาถาเพื่อทําให้ดวงตาเห็นทุกสิ่งขึ้นไปอยู่ที่หวัวของลูป,ปันและทันเดนั้นศาสตราจารย์เช็คชับท,ที่ถูกขังอยู่ในกำแพงก็ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งพร้อมกับท่องคาถาเพื่อเปิดการทํางานของดวงตาเห็นทุกสิ่งจนทําให้ดวงตาเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงแล้วส่งตัวกายที่เต็มไปด้วยเวทมนตนลบให้หายออกไปจากวิทยาลัยทันทีจากนั้นคนเฝ้าประตูก็ถอดผ้าคลุมออกสิ่งที่จริงแล้วเขาก็คือเบนที่แอบปลอมตัวมา เพื่อทำทุกอย่างตามแผนของฮอบที่วางเอาไว้จนในที่สุดทุกคนก็สามารถกอบกู้วิทยาลัยแห่งนี้เอาไว้ได้และแล้วเรื่องราวของมิลเดตฮับเบิลกับการเข้าเรียนที่วิทยาลัยเวสซิตเตอร์ปีหนึ่งก็จบลงไปได้ด้วยดี